อันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องของ APT 200นะคะ APT 200นี่คืออะไร APT 200จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ Growth Factor 200ชนิดที่ Stem Cell ของมนุษย์สร้างขึ้นนะคะ Stem Cell เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะสร้าง Growth Factor ขึ้นมาซึ่ง Growth Factor เนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นตัวสื่อภาษาสื่อภาษาเพื่ออะไรสื่อภาษาเพื่อลงไปบอกกับเซลล์แต่ละเซลล์ว่านี่นะอย่างเช่นเซลล์ที่สร้างไขมันผลิตไขมันแล้วมันทำงานไม่ถูกต้องเจ้า growth factor ตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่สื่อภาษาในเรื่องของไขมันการผลิตสร้างไขมันมันก็จะลงไปบอกว่านี่นะเธอสร้างมากไปแล้วลดลงลดอัตราการผลิตลงหน่อยนะก็จะไปสื่อภาษาให้มันเข้าใจแล้วก็ลดการผลิตสร้างไขมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ผิวมันเนื่องจากต่อมไขมันมันทำงานผิดพลาดเมื่อมี growth factor ตัวที่ลงไปสื่อภาษาให้มันลดการผลิตไขมันนะคะผิวหน้าของคนนั้นก็จะเริ่มค่อยๆลดความมันลงเห็นไหมคะนี่มันเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากนะคะทีนี้ growth factor แต่ละตัวเนี่ยก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งมันจะมีมากมายเลยแต่ว่าดร. เนธานิวแมนเนี่ยสามารถที่จะสกัดลดดึงมันออกมาได้ถึง200กว่าชนิดก็ถึงจะจดสิทธิบัตรที่เรียกว่า APT 200เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตามความเราเข้าใจกันก่อนนะคะว่า APT 200นั่นก็คือ growth factor 200ชนิดที่ stem cell ของมนุษย์สร้างขึ้นทีนี้มันจะแตกต่างกันยังไงกับ growth factor ของ stem cell ที่มาจากพืชและสัตว์นะคะถ้าเราตอนนี้เราก็จะเริ่มได้ยินคำว่า growth factor มากมายเลยเพราะว่าในเครื่องสำอางหลายชนิดเนี่ยนะคะหลายยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยมี growth factor นะ growth factor อาจจะเป็น growth factor ที่มาจากอะไรกุหลาบมาจากไข่ปลาคาเวียมาจากรกแกะนะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็น growth factor ที่มาจาก stem cell ของพืชและสัตว์ต่างๆตอนนี้ถามว่าคุณสมบัติมันล่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดไปถึงย้อนไปถึงการค้นพบในรางวัลโนเบลของปี2003ของ Professor Peter Ark กับ Professor McKinnon ซึ่งเขาค้นพบว่าเขาค้นพบไอออนและวอเตอร์แชนเนลหมายความว่าสารละลายที่จะเข้าสู่เซลล์เนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นสารละลายที่เป็นโมเลกุลเล็กๆหรือไม่ก็จะต้องเป็นโค้ดรหัสที่เซลล์เรายอมรับถึงจะให้เข้าไปในเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น growth factor ของพืชหรือสัตว์มันก็จะเป็นคนละชนิดกันกับ growth factor ของ stem cell ที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโค้ดรหัสมันจะไม่ตรงกันอันนี้เมื่อโค้ดรหัสไม่ตรงกันการที่ growth factor จากพืชหรือสัตว์ที่มันจะเข้าไปในเซลล์เพื่อเข้าไปซ่อมแซมดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะทำได้ยากคือมันอาจจะเข้าไปได้บ้างล่ะแต่ไม่ได้มากพอที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นถามว่าประโยชน์ของมันมีไหม growth factor ของพืชและสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมันก็มีประโยชน์ได้เหมือนกันมันเป็นตัวที่สามารถที่จะเป็นได้แค่อาหารของผิวชั้นบนของเราคือถ้าเราใช้ไปนะฮะได้ใช้มันก็ดีที่เป็นอาหารของผิวทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งผิวดูดีแต่มันไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาในส่วนลึกของเซลล์ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขต้นตอของสาเหตุต่างๆของสิวฝ้ากระริ้วรอยต่างๆได้
อันนี้พอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่า growth factor ของพืชที่มาจากพืช stem cell ของพืชและสัตว์กับ growth factor ที่มาจาก stem cell ของมนุษย์เนี่ยมันทำงานทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องอีกมากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้คือนวัตกรรมนวัตกรรมของโลกยุคใหม่ที่เราทุกคนควรต้องเข้าใจนะคะศึกษาแล้วเข้าใจเรียนรู้กับมันเราจะได้เข้าใจวิธีการที่เราจะเอาตรงเนี้ยเข้ามาแก้ไขปัญหาของผิวพรรณของเราเข้ามาแก้ไขปัญหาของสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ